ความลับของ IELTS Speaking ทำยังไงให้ได้แบนสูง 1. ต้องรู้จักใช้คำศัพท์ up band เช่นถ้าเราอยากได้แบน 7ก็ต้องพยายามจำคำศัพท์ที่อยู่ในแคตตากรีที่สามารถจะทำให้เราได้แบน 7จะได้มีคลังคำศัพท์เลือกหยิบมาใช้เวลาไปสอบค่ะ 2. รู้ศัพท์อย่างเดียวไม่พอต้องฝึกพูดบ่อยๆการฝึกพูดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความคล่องแคล่วหรือได้คะแนน fluency สูงขึ้นนะคะแถมการฝึกพูดบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการฝึก pronunciation ที่ถูกต้องด้วยค่ะ 3. ไม่ต้องรีบมากคิดคำตอบดีๆเวลาที่เขาถามมาเนี่ยให้พยายามใช้เวลาในการคิดให้ดีก่อนตอบนะคะเพราะตอบช้าเนี่ยไม่เสียคะแนนแต่ถ้าตอบแบบส่งๆแล้วตอบผิดโดนหักคะแนนแน่ๆค่ะ 4. อย่าลืมให้รายละเอียดในคำตอบของเรานะคะเวลาที่เราตอบเนี่ยเราควรจะขยายความคำตอบของเราเนี่ยให้ชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรืออธิบายเพิ่มเติมให้ได้มากๆค่ะตรงนี้ช่วยอัพคะแนนได้นะคะและสุดท้ายค่ะควรจะมีไอเดียในการตอบคำถามเอาไว้เยอะๆเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าไอเดียของการตอบคำถามเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากที่เราเตรียมตัวเนาะว่ามีคำถามอะไรที่ IELTS ชอบออกบ่อยๆและชอบถามบ่อยๆและถ้าเรามีแพทเทิร์นคร่าวๆมีโครงสร้างการตอบคำถามที่เหมาะสมรับรองค่ะคะแนนอัพขึ้นได้ไม่ยากคุณเจี๊ยบเห็นปัญหาของคนสอบ IELTS Speaking มาเยอะในคอร์สเรียนของคุณเจี๊ยบเลยรวมวิธีการแก้ปัญหามาให้ครบทั้งแนวคำถามที่พบบ่อยและตัวอย่างการตอบคำถามที่ช่วยอัพแบนได้ไม่แม่นกรัมมาก็ไม่ต้องห่วงภายในคอร์สรวมแกรมม่าช่วยอัพแบนและเอาตัวรอดพร้อมเคล็ดลับเสริมความมั่นใจในการออกเสียงและพาตะลุย IELTS Speaking Mock Test ฝึกครบตามนี้ไม่มีพลาดคะแนนสอบพิเศษซื้อคอร์ส IELTS 4 Skill จากในคลิปนี้ได้เรียนแบบคุ้มๆ6เดือนเต็มและครูเจี๊ยบมีของแถมแบบจัดหนักให้รับไปหมดเลยทั้งเซตนี้รีบซื้อด่วนเลยสิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดนะคะโอเค